ทำไม AS ถึงได้รางวัลเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดถึง5ปีซ้อนคลิปนี้มีคำตอบครับในทุกๆวันนี้นะครับต้องยอมรับกันเลยว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนั้นมีความจำเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าการใช้งานทั้งฝั่งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่เราต่างก็พกพาไปทำงานนอกสถานที่นะครับผมและยิ่งทุกๆวันนี้นะครับการเทรดโดยเฉพาะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีการเทรดของตลาดหุ้นแล้วก็การเล่นเกมผ่านสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับต่างก็อาศัยอินเทอร์เน็ตผ่านทางมือถือนี่แหละที่จะมีความรวดเร็วแล้วก็เสถียรมากยิ่งกว่าและสามารถใช้งานได้ทุกๆพื้นที่นะครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับต่างก็อาศัยเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือนี่แหละครับที่จะช่วยให้เราทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญครับผมมีข้อมูลมาอัปเดตให้ได้ฟังกับทางฝั่งของ AS นะครับรอบนี้ครับต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยยังคงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพของเครือข่ายได้ดีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดครับได้รับรางวัลเครือข่ายมือถือนะครับที่เร็วที่สุดถึง5ปีซ้อนครับและเสริมมากกว่านั้นคือในช่วงของ 5G ที่กำลังบูมณตอนนี้นะครับ AS เองก็กลายเป็นเครือข่ายที่ให้บริการ 5G นั้นเร็วที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับโดยในครั้งนี้นะครับผมทาง AS นั้นได้คะแนน 308.32 คะแนนครับทิ้งห่างอันดับ2ไปกว่าเท่าตัวนะครับโดยที่มีความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่ที่ 333.34 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับและความเร็วในการอัพโหลดอยู่ที่ 50.44 เมกะบิตต่อวินาทีเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่า AS ได้รางวัลแล้วไงอ่ะเพราะว่าเครือข่ายอื่นก็มีลักษณะคล้ายๆกันทำงานได้เหมือนกันเล่นเน็ตเล่นอะไรได้เหมือนกันแต่คราวนี้ครับมาดูเหตุผลเหล่านี้ครับผมว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้เครือข่าย AS นะครับอย่างที่แจ้งไปครับว่า AS นั้นให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเร็วที่สุดรวมถึงสัญญาณ 5G ด้วยนะครับอันดับต่อมาคือพื้นที่การให้บริการครับครอบคลุมถึง77จังหวัดทั่วไทยครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ได้ทั้งนี้เองนะครับทาง AS ก็ได้ลงทุนพัฒนาระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการเพิ่มสถานีการปล่อยสัญญาณที่มากถึง 75,000 สถานีครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทยนะครับมากกว่า 98% และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญนะครับว่าทำไมการให้บริการที่ครอบคลุมนั้นจะให้ประโยชน์กับเรามากยิ่งกว่านะครับAS เองก็มีโปรโมชั่นที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละผู้ใช้งานนะครับมีทั้งระบบเติมเงินมีทั้งระบบรายเดือนนะครับมีทั้งอินเทอร์เน็ตและก็การโทรมีให้เลือกเยอะแยะเหมาะสมกับผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยครับและในเรื่องการดูแลลูกค้านะครับผม AS นั้นก็ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับผมทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับและยังมี AS Serenade ครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากสัญญาณเครือข่ายมือถือแล้ว AS ยังให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านอย่าง AS Fiber ให้ด้วยนะครับผมอย่างในออฟฟิศของ iMod เองก็ใช้งานทางฝั่ง AS Fiber นะครับผมความเร็วสูงสุดณตอนนี้นะครับอยู่ที่ 1,500 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับทางฝั่ง SME ก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับเพราะว่าทาง AS Fiber จะมีแพ็กเกจสำหรับ SME จะสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมและที่ผ่านมานะครับ AS Fiber ถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับจากการเติบโตที่มีจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ยังมีการให้บริการใน24ชั่วโมงครับหากเกิดปัญหานะครับสามารถโทรไป call center และสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับตัวนี้เองนะครับก็ช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับที่เรานั้นทำการ work from home กันเป็นซะส่วนใหญ่นะครับและยิ่งด้วยการแข่งขันที่ดูเดือดมากนะครับ AS นั้นเอาใจลูกค้าถ้าสมมุติว่าอยากจะย้ายมาเครือข่าย AS นะครับมีโปรโมชั่น 4G เองลดสูงสุดเลยถึง 50% ครับส่วนใครอยากจะสมัคร 5G นะครับผมลดสูงสุดถึง 25% ไปเลยนะครับผมส่วนใครที่ต้องการอุปกรณ์ฝั่งสมาร์ทโฟนนะครับทาง AS เองก็มีโปรโมชั่นครับผมสามารถซื้อสมาร์ทโฟนนะครับได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 60% กันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับเป็นข้อเสนอดีๆจากทางฝั่งของ AS นะครับเผื่อว่าใครสนใจอยากจะดูข้อมูลในต่างๆนะครับผมหรือว่าอยากจะย้ายมาเป็นครอบครัว AS ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมสำหรับรายละเอียดและข้อมูลต่างๆนะครับผมสามารถดูได้ที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมและอย่าลืมมาเป็นครอบครัว AS ด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่อง 5G นั้น AS คือที่1ตัวจริงครับ